่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนแต่งแฟนซีปีใหม่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ข้อมูลจากหนังสือโครงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่เมื่อปีจอปีพุทธศักราช2417ซึ่งสมเด็จพระมาตุฉาเจ้าพระบรมราชเทวีโปรดให้จัดพิมพ์ขึ้นเมื่อปีฉลูปีพุทธศักราช2468มีข้อความตอนหนึ่งดังนี้ว่าสมัยหนึ่งในรัชกาลที่5ดูเหมือนจะตั้งแต่ปีจอพุทธศักราช2417เป็นต้นมาเมื่อถึงวันปีใหม่ในเดือน5ขึ้นค่ำหนึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เข้าไปเสวยเวลาเย็นที่ในพระบรมมหาราชวังบางปีก็นัดแต่งพระองค์ต่างๆบางปีก็แต่งเป็นปกติเวลาเสวยแล้วมีเล่นกีฬาหรือทอดพระเนตรเล่นกลบ้างเล่นละครพูดบ้างติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีซึ่งในการเลี้ยงพระบรมวงศานุวงศ์ปีใหม่นั้นมักมีชักเปี๊ยะห่อของพระราชทานแจกด้วยแต่ในห่อชักเปี๊ยะนั้นมีโครงแต่งความขันขันใส่ไว้ด้วยโครงที่พิมพ์ในสมุดเล่มนี้เป็นโครงในชักเปี๊ยะปีใหม่เป็นพระราชนิพนธ์บ้างโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้อื่นแต่งบ้างมีผู้รวบรวมไว้แต่ครั้งนั้นและยังมีข้อมูลอีกส่วนหนึ่งว่าแต่ส่วนโครงจะเป็นของผู้ใดแต่งบ้างนั้นจะทราบแน่ไม่ได้หมดพิเคราะห์สำนวนพอจะทราบได้แน่แต่บทที่1ที่2ที่3ว่าเป็นพระราชนิพนธ์นอกจากนั้นทราบได้บ้างอย่างใดก็ได้อธิบายไว้ตามโครงบทนั้นๆแล้วและในการเลี้ยงปีใหม่ครั้งนั้นมักทรงฉายพระบรมรูปพร้อมด้วยเจ้านายที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปประชุมทุกๆปีแต่เมื่อจะพิมพ์หนังสือนี้หารูปหมู่ที่ถ่ายปีจอพุทธศักราช2417ไม่ได้รูปที่จำลองพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ดูเหมือนจะเป็นคราวปีชวดพุทธศักราช2419หรือปีฉลูพุทธศักราช2420ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงจะขอยกตัวอย่างภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อคราวที่พระองค์ทรงแต่งแฟนซีในงานเลี้ยงโต๊ะปีใหม่และบทพระราชนิพนธ์โครงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ทั้ง3บทโดยมีข้อมูลดังนี้บทพระราชนิพนธ์โครงเลี้ยงโต๊ะปีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อปีจอพุทธศักราช2417จิตมาศค่ำหนึ่งขึ้นนามปีใหม่เฮยต่างชื่นชมเปรมปรีไม่น้อยตรองใบพฤกษมาลีธงสลับสีเฮยโคมสว่างกระจ่างห้อยแห่งห้องโรงกลแต่งกายหลายเพศเพี้ยนภาษางามประหลาดหลากหลากตาไปต้องนั่งโต๊ะเสพโภชนาแล้วเล่นตราบรุ่งสุริยะย่ำของขาดได้โมงปลายยินดีปีใหม่เลี้ยงดูกันสนุกสุขหฤหรรษ์เรื่องเล่นยินดีที่ปราศัพพะภัยเพศผ่านแห่ชีพรอดเพราะรู้เว้นเสียงร่นชนเร็วจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์นี้เป็นรูปแต่งแฟนซีต่างๆในการเลี้ยงปีใหม่โดยจะเรียงลำดับจากแถวยืนด้านหลังจากด้านซ้ายไปด้านขวา 1. แต่งขุนนางจีนพระองค์เจ้าบงกต 2. หม่อมเจ้าประวิตร 3. พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ 4. กรมขุนพิทยาลาภฤทิธาดา 5. สมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส 6. พระองค์เจ้านิลวรรณ 7.กรมหลวงอดิศรอุดมเดช 8. กรมหลวงสรรพศาสตร์สุภกิจ 9. ไม่ทราบนาม 10. กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม 11. กรมหมื่นภูทะเรศธำรงศักดิ์ 12. กรมพระเทเวศวัชรินทร์ 13. พระองค์เจ้ากาบกนกรัฐ 14. กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร 15. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5. 16.กรมพระนเรศวรฤทธิ์ 17. พระองค์เจ้าสิงหนาถ 18. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรรดิพงษ์ 19. กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์ 20. กรมหลวงวรศักดาพิสาร 21. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาพานุพันธุวงศ์วรเดช 22. กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ23. กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์24. พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์
25สมเด็จกรมพระยาเทววงศ์วโรปการ26เข้าใจว่าเป็นกรมพระสมมติอมรพันธ์27กรมขุนสิริทัตสังกาศ28พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการและแถวนั่งด้านหน้าเรียงลำดับจากด้านซ้ายไปด้านขวา1ขี่เสือกรมหมื่นพงศาดิศรมหิบ2เสือหม่อมเจ้าเจริญ3สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์4กรมหมื่นนฤบาลมุขมาศ5กรมพระสวัสดิวัฒนวิสิทธิ์6กรมหลวงพิชิตปรีชากรและ7กรมพระดำรงราชานุภาพซึ่งจากภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในสมุดเล่มนี้ดูเหมือนจะถูกฉายขึ้นเมื่อคราวปีชวดพุทธศักราช2419หรืออาจจะเป็นปีฉลูพุทธศักราช2420นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribeเป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ